ศึกษาอันนี้ของ Stan เบอรกพอร์เนี่ยนะคะเขาก็พบว่าบริษัทของจีนเองก็พยายามที่จะหาตลาดใหม่ๆใ,ในต่างประเทศนะคะแต่ก็พบว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ว่าตลาดที่เขาพูดถึงในในรายงานชิ้นนี้เขาไปพูดถึงตลาดอสาสหภาพยุโรปซึ่งมันมีปัญหาในการเอาสินค้าที่มันเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ไปในสหภาพยุโรปเช่นเดียวกันเพราะว่ามีมาตรการอย่างเช่นมาตรการมาตรฐาน สินค้าใช่ไหมคะซึ่งทางยุโรปพอจะบอกได้ว่าสินค้าของอจีนเนี่ยมันไม่ได้มาตราฐานตามที่เขาตั้งเอาไว้ดังนั้นก็เราก็เลยเห็นสาเหตุที่มันทลักมาในประเทศที่ไม่ได้มีการตั้งมาตราฐานเอาไว้ว่าควรจะถึงมาตราฐานตรงไหนซึ่งจริงการตั้งมาตราฐานนี่มันก็ดีเบตกันได้โอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะท,ที่เชิญมาพูดในวันนี้เพราะว่าถือว่าจริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ของทั้งสองท่านนะคะจริงอยากจะบอกว่านะักวิชาการเนี่ยพึ่งพิง์ข้อมูลชั้นต้นจากคนที่อยู่ในเซกเตอร์นั้นๆมากๆนะคะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ได้นะคะถ้ามองในในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะในกรณีนี้เนี่ยมันก็คือคําถามใหญ่ก็คือว่ารัฐเล็กกับรัฐใหญ่ เราจะสามารถที่จะเจราจาต่อรองกันได้มากแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นรัฐที่อยู่ใกล้เคียงกันในทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่าอีก,กรัฐหนึ่งค่อนข้างมากนะคะดังนั้นคําถามที่สําคัญก็คือในขนาดนี้เรามีลักษณะการพึ่งพิงจีนค่อนข้างมากใช่ไหมคะเราจะสามารถถอนตัวออกจากการพึ่งพิงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ถ้าตอบในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือว่าการศึกษารัฐขนาดเล็กในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นเครื่องมือที่หลายๆคนในทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรู้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่รัฐใหญ่ใช่ต่อรองกับรัฐใหญ่ไม่ใช่เครื่องมือที่รัฐเล็กต่อรองกับรัฐใหญ่นะคะดังนั้นมันก็จะมีความค่อนข้างกังวลพอสมควรเช่นถ้าเราใช้มาตรการอย่างเช่นในการขึ้นภาษีหรือว่า ตั้งมาตรฐานในการนําเข้าซึ่งในหลายๆประเทศในยุโรปมีมาตรฐานในการนําเข้าอะไรเงี้ยค่ะมันจะนําไปสู่การตอบโต้จากประเทศขนาดใหญ่ซึ่งทําให้เราไม่สามารถที่จะต่อรองได้หรือเปล่า อันนี้อาจจะเป็นโจทย์สําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันว่านโยบายที่กําหนดมาจากสาหรัฐอเมริกาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการที่จีนมีสินค้าเหลือหรือไม่เหลือนะคะจ,จะต้องหาตลาดใหม่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่2ที่เราจะคุยกันนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงแรกเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลที่อาจจะต่อเนื่องจากสิ่งที่อาจารย์ต้นได้พูดไปช่วง นนะะก็คือว่าจริงๆแล้วเทรนในขนาดในในภาพใหญ่มันก็คงใกล้เคียงกันอย่างที่เห็นว่า GDP ของจีนเติบโตลดน้อยลงนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เหลือมากขึ้นจำเป็นจะต้องหาตลาดอื่นๆมากขึ้นนะคะอาจจะให้ข้อมูลตัวเลขจากทางไม่ใช่ตัวเลขสิอาจจะเป็นนโยบายจากทางรัฐบาลจีนมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ว่าทำไม EV ถึงมีการบุกตลาดในต่างประเทศมากขึ้นด้วยนะคะก็คือว่า จริงๆแล้วจีนเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือมี GDP เติบโตลดลงนะคะแต่แต่สิ่งที่จีนจะต้องการก็คือว่าในช่วง10ปีต่อจากนี้อยากที่จะเพิ่มอินคัมหรือว่ารายได้ของคนในประเทศให้ได้จำนวนสูงดังนั้นเขามีเป้าว่าจะเติบโตให้ได้อย่างน้อยปีละ5เปเซ็นนะคะซึ่งปีปีนี้เนี่ยนะคะ เท่าที่ดูในตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ยากที่จีนจะเติบโตที่5%เปอร์เซนตะคะตัวเลขที่มีการคาดการไว้คร่าวๆตอนนี้จากบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถืออะไรนะคะก็จะคิดว่าการเติบโตของทางเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ที่ประมาณ4 4 6เท่านั้น น,ะะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ารัฐบาลจีนซึ่งใช้เศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางเป็นเป็นทุนนิยมวางแผนจากส่วนกลางเนี่ยไม่สามารถที่จะทำตามแผนที่ตัวเองเอาวางไว้ได้ซึ่งมันอาจจะกระทบกับแผนในการทําให้ไรายได้ของคนเติบโตในอนาคตนะคะทีนี้เมื่อตั้งแต่ป,ปีที่แล้วนะคะหรือว่าปี2ปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของจีนที่เติบโตมันเติบโตจากการขยายของภาคอสังหาริมทรัพย์ ใช่ไหมคะแล้วในช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นการถดถอยของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนนะคะดังนั้นรัฐบาลจีนเองก็มีการเปลี่ยนภาคการผลิตที่จะให้การสนับสนุนโดยที่3ภาค ที่รัฐบาลจีนจะให้การสนับสนุนนะคะก็คือภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้านั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมจีนถึงมีการอัตราการเร่งการผลิตรถไฟฟ้ามาจากการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่ว่ามาจากการแข่งขันที่รัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะคะอุตสาหกรรมที่2คือแบตเตอรี่ลิเทียมนะคะอุตสาหกรรมที่3คืออุตสาหกรรมพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ดังนั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึง e ีวแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยมาจากการให้การสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลนะคะทีนี้ไอการสนับสนุนการผลิตในภาคการผลิต3ามภาคการผลิตนี้เนี่ย มันทำให้มีการเติบโตในการผลิตจริงแต่สิ่งที่มันไม่ได้สอดคล้องกันก็คือว่าอย่างที่เห็นพอ GDP ลดลงคนมีหนี้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นไม่มีกําลังซื้อภายในประเทศนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้นได้แสดงให้เห็นแล้วมันมาที่ยังประเทศอื่นนะคะซึ่งขนาดนี้รัฐบาลจีนเองก็มีเพิ่งประกาศนโยบายาทางธนาคารกลางของจีนเองก็เพิ่งประกาศ นายบาลลดอัตราดอกเบีย้ยไปนะคะแล้วก็ให้การเหมือนให้ให้การกู้เงินเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็ต้องดูกันว่าไอมาตราการเหล่านี้ของจีนจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้หรือไม่นะคะถ้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้ก็อาจจะจะทำให้สินค้าที่มันทะลักเข้ามายัางประเทศแถบ,แถบ,แถบนี้อาจจะลดลงนะคะแต่ว่าถ้าการให้กู้เนี่ยมันไปนกระตุ้นการผลิตที่มันมากขึ้น แต่ไม่ได้ทําให้การบริโภคมันมากขึ้นตามเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้มีสินค้าทลักมากขึ้นได้เช่นกันนะคะสุดท้ายก็คือว่ากรณีการอยากจะถามอาจรย์ต้นด้วยเหมือนกัน2กรณีสุดท้ายขอสรุปเป็นข้อคำถามดีกว่านะคะคือคําว่า over capacity หรือว่าการผลิตเกินความสามารถเนี่ยมันเป็นคําที่ถูกใช้เยอะมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการ ตอบโต้จีนในการผลิตที่มันล้นเกินนะคะแล้วอพอไปค้นดูเนี่ยเหมือนคำว่าคำว่า over capacity เนี่ยมันสามารถแปลได้เป็นสองอย่างก็คือว่ามันล้นความสามารถในการผลิตของโรงงานหรือว่ามันล้นอัตราการบริโภคเราควรจะมองกรณีนี้เป็นเกมทางการเมืองไหมคะอาจารย์ว่าแบบจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ over capacity จริงๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาแค่ใช้เพื่อที่จะโจมตีจีนแล้วก็กรณีที่สก็คือ,อเมื่อกี้เห็น ตัวเลขสินค้าที่มันพุ่งเข้ามาในประเทศไทยกับเวียดนามอะคะ่ะมันเป็นสินค้าประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะอย่างที่เราจะพอจะทราบว่าเวียดนามเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนไอ้ที่มันเข้ามาในเวียดนามมันเป็นสินค้าที่แบบไม่ใช่สินค้าฟินิชกูหรือว่าสินค้าที่มันเป็นสินค้าบริโภคหรือเปล่าคะมันเป็นสินค้าแบบเป็นส่วนประกอบอะไรอย่างเงี้ย ที่ทําให้เวียดนามอาจจะสามารถที่จะผลิตต่อเนื่องแล้วทําให้ให้ประเทศตัวเองมี GDP ที่เติบโตมากขึ้นด้วยกลายเป็นมา,มาถามแทนอยากรู้เหมือนกันคะ่ะเออจริงๆต้องบอกว่าการที่เข้ามากลับมาในประเทศไทยแล้วเห็นรถยนต์จีนเต็มประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่หน้าตกหมายถึงว่าไม่ใช่น่าตกใจในใน,ในทางที่แย่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตอนอยู่อเมริกาเราไม่ได้เห็นเลยถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่นะคะเพราะว่าที่อเมริกา ไม่มีรถจีนสามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็การไม่ได้กลับเมืองไทยมาเป็นเวลา2-3สปีแล้วกลับมาทีหนึ่งแล้วเจอรถจีนเต็มประเทศเนี่ยก็ถือว่าแบบเ,เป็นเป็นเทรนที่ที่ท,ทีแรกไม่คิดว่าจะจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเทรนทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะข้อสรุปเอาข้อสรุปขึ้นมาก่อนละกันแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวจะจะไล่ให้ฟังนะคะว่าพัฒนาการการที่ วิธีการมองว่าจีนเป็นคู่แข่งเนี่ยมันมาเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะข้อสรุปก็คือว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปมากกว่านี้แน่นอนนะคะก็คือว่าไม่ว่าแฮร์ริสหรือว่าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เห็นการคือแม้ว่าแฮร์ริสจะพยายามพูดถึงการที่จะจับมือกับประเทศอื่นมากขึ้นนะคะแต่ลักษณะการการขึ้นภาษีบางธุรกิจที่เกี่ยวกับ ในประเทศจีนเนี่ยจะยังมีต่อไปแต่ว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นกำแพงภาษีแบบที่อาจจะเหวี่ยงแหมากขึ้นและขึ้นในจำนวนที่มากขึ้นดังนั้นเทรนคล้ายกันนะคะแต่ว่าระดับอาจจะอาจจะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือข้อสรุปแน่ๆคือเราจะอยู่กับโลกที่จีนกับสหรัฐจะตีกันไปอีกสักพักใหญ่นะคะจนกว่า สหรัฐจะมั่นใจว่าจีนจะไม่สามารถเติบโตมาสู้กับสหรัฐได้แน่นอนในทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนในภาคเทคโนโลยีที่จะนําไปผลิตเป็นอาวุธได้ในอนาคตอันนี้คือเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาน่าจะกังวลแล้วก็กลัวมากที่สุดน,นะคะทีนี้ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นิดนึงค่ะว่าการที่จีนกลายมาเป็นหสหรัฐอเมริกามองจีนเป็นคู่แข่งเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2010ต้นๆน,นะคะทศวรรษที่2010แต่ว่าไอ้ตัวการมองว่าจีนกําลังกลายขึ้นมาเป็นคู่แข่งแล้วก็กลายเป็นตัวแสดงสําคัญที่อาจจะทําให้เอเชียแปซิฟิกมีความปั่นป่วนแล้วก็สันคลอนมากขึ้นจริงมีมาตัา้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะเราจะเห็นได้ว่าในขณะที่บารักโอบามาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเราก็ มองจากจากเดิมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสนใจในเรื่องตะวันออกกลางนะคะบารักโอบามาขึ้นมาปั๊บประกาศการประกาศนโยบาย pivot to Asia นะคะก็คือการหันนโยบายของสหรัฐอเมริกากลับมาในเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งถ้าเราจำได้ในช่วงเวลาขนาดนั้นเนี่ยมีการแข่งขันกันร,ระหว่างกรอบเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจ2อันนะคะก็คืออาเซ กับ TPP นะคะซึ่งตัว TPP ส,สหรัฐอเมริกา TPP หรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาไทยคือข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยนะคะเป็นตัวที่สหรัฐอเมริกามองว่ากับความร่วมมือในแถบนี้จะสามารถสู้กับอิทธิพลของจีนได้นะคะแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็คือว่าบางประเทศได้ลง,ลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้เรียบร้อยแล้วยกเว้นประเทศเดียวที่สาคัญที่สุด นั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าหลังจากทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยในปี2016นะคะทำให้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเอเชียแปซิฟิกมันลดน้อยลงเนื่องจากว่าเขาไปดำเนิน นโยบายในการสกัดกั้นการขึ้นมาของจีนโดยการใช้กำแพงภาษีใช้สงครามการค้าแทนที่จะพยายามเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนะคะดังนั้นไอ้ตัว TPP ที่มันเซ็นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจอของประเทศที่ลงนามอาจจะเติบโตขึ้นแต่เติบโตได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเพราะว่าตลาดที่มันใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมไปด้วยนะคะในปี2016แน่นอนมันเป็นจุดเปลี่ยนของการมอง ว่าจีนเป็นคู่แข่งจริงๆจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนไม่ได้ระดับการมองว่าจีนเป็นคู่แข่งหรือว่าเป็นเป็นภยัยคุกคามเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในปี2016แล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงโควิดด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีกระแสที่มองว่าโควิดเกิดขึ้นจากประเทศจีนจีนเป็นผู้ส่งออกโควิดเนี่ยซึ่งตอนนั้นมันเป็นเนื้อที่ฝ่ายขวาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช้ในขณะนั้นนะคะแต่ว่า ไอ้ไอความรู้สึกเทนชั่นกับประเทศจีนเนี่ยม,มันเริ่มมีมาตั้งแต่ตั้งแต่โอบามาและทรัมป์ขึ้นมาแล้วนะคะในปี2018ทุกคนก็ทราบกันว่ามีการขึ้นกำแงพงภาษีกับประเทศจีนนะคะซึ่งกำแงพงภาษี15-25อร์เซเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าดูตัวเลขเนี่ยจะพบว่ามันทำให้สินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนะละลดลงแค่นิดเดียวแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ เะะสียดายที่ไม่มีสไลด์เหมือนอาจารย์ต้นมาด้วยจะได้ทําให้เห็นชัดว่าจริงๆมันดิฟไปนิดเดียวแล้วมันกลับมาใหม่นะคะ,ะในขณะที่สินค้าส่งออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เผชิญกับการตอบโต้จากประเทศจีนเช่นเดียวกันเป็นการขึ้นกําแพงภาษีเพื่อที่จะตอบโต้กับสินค้าจากประเทศจีนเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็ลดลงไปนิดดึงแล้วมันก็กลับมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี้แม้ว่าจะมีการตั้งกำแพงภาษีอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันมากเสียจนที่จะทำให้การทำให้ดีคัพเปอร์ลิงที่เราใช้คำพูดกันใช่ไหมคะทำให้เศรษฐกิจมันแยกออกจากกันเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะทีนี้มาถึงอ่อนนิดหนึ่งมันมีการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะแม้ว่าคือผลออกมาว่าแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย การนําเข้าสินค้าจากจีนมันจะดิฟไปนิดนึงแล้วกลับมาแต่จริงๆแล้วทําให้กําไรของบริษัทในประเทศจีนลดลงประมาณ4.6เปอร์เซนตนะคะแล้วจีนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะปรับราคาในการผลิตราคาสินค้าให้มันลดลงมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มาจินระหว่างกําไรที่เขาได้กับต้นทุนในการผลิตมันก็มันก็แคบแคบ แค่มากๆแล้วนะคะแล้วจีนเองเนี่ยก็พบว่าไอ้จากการศึกษาอันนี้ของ Stan เบอรเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าบริษัทของจีนเองก็พยายามที่จะหาตลาดใหม่ๆในต่างประเทศนะคะแต่ก็พบว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ว่าตลาดที่เขาพูดถึงในในรายงานชิ้นนี้เขาไปพูดถึงตลาดสาภาพยุโรป ซึ่งมันมีปัญหาในการเอาสินค้าที่มันเ,เข้าสาหรัฐอเมริกาไม่ได้ไปในสภาพยุโรปเช่นเดียวกันเพราะว่ามีมาตรการอย่างเช่นามาตรการมาตรฐานสินค้าใช่ไหมคะซึ่งาทางยุโรปพอจะบอกได้ว่าสินค้าของอจีนเนี่ยมันไม่ มันไม่มันไม่ได้มาตรฐานตามที่เขาตั้งเอาไว้ดังนั้นก็เราก็เลยเห็นสาเหตุที่มันทะลักมาในประเทศที่ไม่ได้มีการตั้งมาตรฐานเอาไว้ว่าควรจะถึงมาตรฐานตรงไหนซึ่งจริงการตั้งมาตรฐานนี่มันก็ดีเบตกันได้นะคะเพราะว่าประเทศเประเทศกําลังพัฒนาอย่างเรานี่ก็ดีเบตว่าไอ้มาตรการทางด้านมาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการกีดกันทางการค้าแบบหนึง่งกับประเทศกําลังพัฒนานะคะแต่ว่า any way มันทําให้สินค้าของจีนเนี่ย มันไปในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ลําบากมากขึ้นนะคะแม้ว่าจีนหลังจากที่จีนโดนสหรัฐอเมริกาขึ้นกําแพงภาษีใส่นะคะทีนี้จากทรัมป์มาสู่ไบเดนนะคะในปี2020ไบเดนขึ้นได้รับการเลือกตั้งขึ้นนะคะ ไบเดนเนี่ยตอนเลือกตั้งนี่ก็พยายามจะบอกว่าจะไม่เป็นทรัมป์ใช่ไหมคะไม่ไม่ขึ้นกำแงพงภาษีไม่ไม่ใช้วิธีการที่มันสุดโต่งเหมือนทรัมป์แต่ผลปรากฏคืออะไรผลปรากฏคือมาตรการภาษีที่ทรัมป์ขึ้นเอาไว้ตั้งแต่สมัยตัวเองทำสงครามการค้าเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมนะคะอ,อ,อาจจะมีบางตัวที่กำแงพงภาษีลดลงแล้วนะคะแต่ว่ามาตรการบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่ได้ยกเลิกและ อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไบเดนและถ้าแฮร์ริสขึ้นมาเป็นเป็นประธานาธิบดีคือสิ่งที่เราอาจจะต้องจับตาดูนะคะก็คือว่าจะมีการขึ้นขึ้นกำแพงภาษีรถ e ีีอย่างต่อเนื่องซึ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้ทะรุ100%ไปแล้วนะคะประเทศไทยอาจจะได้ประโยชน์แต่ได้รับประโยชน์ในฐานะที่เป็นประเทศฐานการผลิตจากประเทศต้นทางซึ่งก็ไม่ใช่ผู้ผลิตที่เป็นไทยนะคะ ทีนี้ก็จะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,อ,ะอีกอีกสินค้าหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาน่าจะพุ่งเป้าไปมากก็คือการผลิตชิปแล้วก็การผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทหารนะคะเพราะว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกากลัวก็คือกลัวว่าไม่ใช่แค่จีนจะเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้าตัวเองแต่กลัวว่าจีนจะมีกําลังทางการอาหาร แสงหน้าตัวเองเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ไบเดนเป็นต้นมาเนี่ยก็เลยมีการห้ามไม่ให้ประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องมือของสหรัฐอเมริกาในการผลิตชิปซึ่งจากการผลิตชิปนอกประเทศตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทุกบริษัทใช้เครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นนี้จากอเมริกาทั้งหมดนะคะการที่บอกว่าไม่ให้ใช้เครื่องมือของตัวเองก็เท่ากับเป็นการห้ามทุกประเทศผลิตชิป นะคะเราถึงเห็นว่าช่วงประมาณ2ปีที่แล้วหรือปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาชิปขาดตลาดค่อนข้างมากนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็พุ่งเน้นไปที่การห้ามนักลงทุนตัวเองลงทุนในจีนโดยเฉพาะนะคะในใน,ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงต่อ,อ,อความมั่นคงของรัฐ เช่นการผลิต AI เช่นการผลิตชิปไมโครพวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คำถามคือการที่สหรัฐอเมริกาพยายามมุ่งเน้นไปที่จีนในในในธุรกิจพวกนี้เราจะได้ประโยชน์จากการที่เขาไม่เอาจีนแค่ไหนนะคะตอบยากคำถามนี้แต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะคะเทรน มันจะเป็นคือไม่เอาจีนแล้วให้มาลงทุนในอเมริกาคือไม่ใช่ไม่เอาจีนแล้วให้เป็นลงทุนที่ประเทศอื่นแต่เป็นการไม่เอาจีนและพยายามให้ประเทศอื่นมาลงทุนในอเมริกาอย่างเช่นชิปอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ามาตรการในการไม่ให้บริษัทที่อยู่นอกเหนือจากประเทศตัวเองใช้อุปกรณ์ของตัวเองนั่นหมายความยังไงหมายความว่าชิปจะผลิตได้ในอเมริกาเท่านั้นถูกไหมคะ,ะมาตรการอย่างเช่น ตอนนี้เนี่ยไบเดนล่าสุดนะคะห้ามห้ามนิปอนสตีลควบรวมกับอเมริกันสตีลหมายความว่ายังไงหมายความว่าเทรนด์มันจะกลายเป็นการให้ความสำคัญกับธุรกิจของประเทศตัวเองมากขึ้นให้มีการลงทุนเข้ามาในตัวเองมากขึ้นนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องพยายามคิดแล้วนะคะว่าถ้าเทรนด์มันเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ย เราอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการ Diversify ออกจากประเทศจีนขนาดนั้นนะคะทีนี้มันมีดีเบตพูดกันได้ว่าที่ไบเดนทำแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะกำลังจะเลือกตั้งแล้วอันนี้อาจจะไม่ใช่เทรนในระยะยาวทำไมมันถึงเป็นแค่เฉพาะเทรนในช่วงเลือกตั้งเพราะว่าตอนนี้กระแสของฝั่งทรัมป์พยายามบอกว่าไบเดนเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศ ดังนั้นไอตัวอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐอเมริกามันกเ็เป็นสิ่งที่คนสหรัฐอเมริกาเชื่อว่ามันเป็นเป็นความภาคภูมิใจของประเทศนะคะดังนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะใช้นโยบายเพื่อแสดงให้ประชาชนของอเมริกันเห็นว่า,าสาหรัฐอเมริการัฐบาลเดโมแครตเนี่ยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมภายในประเทศถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นเพราะการเลือกตั้งก็จะแปลว่าเทนเนี้ยมันจะสิ้นสุดลงหลังการเลือกตั้งสิ้นสุด นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสิ้นสุดลงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่สิ้นสุดลงมันหมายความว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะให้ความสําคัญกับธุรกิจภายในประเทศมากขึ้นซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แฮร์ริสก็พูดถึงเหมือนกัน ะะแล้วประเทศอื่นๆที่เคยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องมองหาตลาดที่อื่นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็จะนําเข้าสินค้าเหล่านี้น้อยลงแต่ประเด็นที่ต่อเนื่องจากนั้นไปอีกก็คือว่าต่อให้เรายังคงส,ส,ส่งสินค้าให้กับสหรัฐอเมริกาอยู่เนี่ยบริษัทที่เราสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยเป็นของบริษัท ที่เป็นบริษัทไทยแค่ไหนด้วยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นฐานการผลิตของบริษัทอื่นๆที่มาจากประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะนี้สหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นแฟกเตอร์สําคัญมากๆอาจจะต้องรอดูหลังการเลือกตั้งว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่ทิศทางเหมือนจะมองเข้ามาในประเทศมากขึ้นเทรนด์ที่เห็นตอนนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องมีนโยบายใหม่ๆที่จะรับมือกับการที่ตลาดขนาดใหญ่ขนาดนั้นมันอาจจะแคบลงกว่าเดิมค่ะ อาจารย์คะมันมีความพยายามของไทยในการที่จะเข้าไปในกลุ่มบริกซซึ่งจีนเนี่ยก็เป็นคู่ค้าสําคัญของไทยแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มด้วยอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มีความหมายยังไงบ้างคะ,ะไทยกำลังเล่นสองขาค่ะเพราะว่าไทยกาลังไทยจะเข้า OECD เหมือนกันดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะกรณีบริกซ์เนี่ยเท่าที่ทราบนะคะมีแค่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวที่ ตั้งข้อสังเกตกับการเข้าบริษของไทยสหรัฐอเมริกาอาจจะวุ่นวายในเรื่องภายในประเทศอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีลักษณะต่อต้านขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการที่เราเข้า OECD ในพร้อมๆกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อ่าให้ให้ลักษณะการแสดงออกในระหว่างประเทศไม่ดูเลือกไปอยู่ในใน,ใน,ใ,นในกลุ่มของจีนอย่างเดียวขนาดนั้นแต่ สิ่งนี้อาจจะมีผลในระยะยาวนะคะในขณะคือสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่คาดการแต่ว่ายังไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คือว่าถ้าในระยะยาวเทนชั่นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นเนี่ยมันจะถูกบีบให้ประเทศต้องเลือกข้างนะคะถ้าถึงขนาดนั้นประเทศที่เลือกข้างก่อนจะได้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วประเทศเราที่วางอยู่สองขาเนี่ย เราไม่รู้ว่าจุดไหนเราจะเลือกข้างใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าการเลือกข้างของเราในอนาคตมันจะช้าเกินไปกว่าที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นจากประเทศที่เป็นประเทศพี่ใหญ่ของสองกลุ่มได้แค่ไหนอันนี้จะเป็นสิ่งที่มันมันน่าจะเป็นเทรดออฟในระดับระยะสั้นกับระยะยาวแบมบูดิปโลมิซีคืออะไรก่อนใช่ไหมคะเราชอบพูดกันนะว่ามันคือการพูดไผ่ลู่ลมอะแต่ว่าจริงๆมัน มันไผยลู่ลมมันคืออย่างไงสุดท้ายไผยลู่ลมมันแต่ละช่วงที่เราขับพูดว่าเราเป็นไผยลู่ลมเรามีนโยบายเข้าข้างประเทศนู้นเข้าข้างประเทศนี้มามาโดยตลอดนะคะคนละแต่ละยุคก,ก็ก็ผลักให้เราเข้ากับประเทศนั้นประเทศนี้คนละแบบนะคะอ,อินโดนีเซียจุดหนึ่งที่เขาอาจจะทําแบบนี้ได้เพราะว่าอเมริกาก็เอาเขาเป็นพันธมิตรนะคะในช่วงนี้ในขณะที่ประเทศไทยอเมริกาก็ ก็ค่อนข้างกังวลอยู่ใช่ไหมถ้าเราดูข่าวเนี่ยเราก็จะพบว่าปีที่แล้วอเมริกาไม่ขาย F-35 ให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะความไม่ไว้วางใจมันมันมันมีประมาณหนึง่งดังนั้นถ้าเกิดว่าเอออันนี้ก็คือคิดเร็วๆนะคะถ้าเรามีนโยบายปเทคชนนิสอ่าแล้วโดนจีนตอบโต้แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแบบที่เคยเป็นมาก่อนเราเราจะ เราจะทำยังไงดีในโลกแบบนี้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะอธิบายว่าในสภาพแบบนี้นะคะ่ะประเทศเล็กจะทำอะไรซึ่งมันทุ่งลาเวนเดอร์มากแล้วทำไม่ได้นะคะก็คือ,อ,อพยายามทำให้อาเซียนม,มีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะยกระดับความข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับจีนให้มากขึ้นนะนะคะนี่คือคำตอบ ในเชิงทฤษฎีซึ่งเรารู้ว่าในความเป็นจริงมันทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีบางประเทศที่อาจจะใกล้ชิดกับจีนมากกว่าซึ่งถ้ามันเป็นการตกลงร่วมกันในอาเซียนเนี่ยมันต้องใช้ออ a n i m o u s เป็น consensus อ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็อาจจะทําให้ ไม่สามารถที่จะตกลงยกระดับมาตรฐานการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนได้นะะจริงๆในเชิงทฤษฎีเขาจะบอกว่าประเทศเล็กจะชนะประเทศใหญ่ได้ด้วยการรวมตัวกันกับประเทศเล็กอื่นๆและต่อรองซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคอมเพิชันหรือว่าการแข่งขันระหว่างคาั้วอำนาจมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอยากจะเปิดประเด็นให้ให้ลองคิดต่อจริงๆในทางทางรัฐศาสตร์เนี่ยเรื่องแบบนี้อาจจะแบบ ตอบกันยากมากเพราะว่ามันกระทบความสัมพันธ์ทั้งสองด้านแล้วอย่างที่บอกก็คือว่ามันเราไม่รู้ว่ามาตรการตอบโต้ของสองฝ่ายจะเป็นยังไงในกรณีนี้ FTA กับยุโรปจะช่วยจะช่วยไหมในขณะที่ยุโรปเองก็พยายามอยากจะมีการผลิตที่มันแข็งแรงในในประเทศตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเปิดประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ต้นพูดมาเรื่อง Made in USA แล้วถ้าพูดในฐานะผู้บริโภค ที่อาจจะ buy as นะคะเชื่อคุณภาพของอเมริกามากกว่าเนี่ยแล้วก็ประชาชนอเมริกันจำนวนหนึ่งที่ก็น่าจะ buy as ในเรื่องนี้พอสมควรเนี่ยก็คิดว่าก็คงซื้อสินค้าอเมริกามากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราจะทำแบบเดียวกันเป็น made in Thailand ให้มัน appealing อะทำได้ไหมอะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถส่งออกเข้าไปได้แล้วเขาเชื่อถือเราแล้วเราคิดว่าเออมันมีภาคธุรกิจที่อย่างน้อยเติบโตหนึ่งภาคที่แปะป้าย แป้าป m a ค e in made i n t h a แล a n d แล้วแล้วประเทศอื่นเขาเชื่อถือแล้วเขาอยากซื้อซื้อของเราอะไรเงี้ยเหมือนเครื่องสำอาง Made in Korea อะไรเงี้ยที่เราก็ก็ซื้อกันอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ไปได้ไหมคะคืออาจจะไม่ใช่ภาคภาคผลิตที่มันเป็นภาคผลิตแบบโรงงานแบบว่าธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออะไรเงี้ยขนาดใหญ่อะแต่ว่ามันปั้นแบรนด์บางอย่างซึ่งซึ่งทั่วโลกมองว่าเออมันน่าใช้มันน่าซื้ออะไรเงี้ย มันจะเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจในอนาคตได้ไหมในแง่ที่กรถ้าจะมาแข่งขันกันในอีโคโนมี่เอลสเกลเราก็อาจจะสู้กับจีนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ